สองข้างทางบริเวณตรงข้ามศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในกลายเป็นถนนสายแก้วมังกรมาหลายปีแล้วชาวบ้านหลายคนยึดอาชีพขายแก้วมังกรผลไม้ต่างถิ่นสีชมพูนี้เป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำแต่มีบางร้านที่ตอนนี้บนชั้นวางนั้นว่างเปล่านี่ไม่ใช่เพราะเกิดปัญหาขาดทุนแล้วเลิกกิจการแต่เป็นเพราะสินค้าผลิตไม่ทันความต้องการของตลาดพวกเขาจึงเลือกปิดร้านเพื่อรอให้แก้วมังกรล็อตใหม่สุกทันมังกรไซทาเจ้าของสวนวรกรฟาร์มแก้วมังกรถือเป็นผู้บุกเบิกการปลูกแก้วมังกรในพื้นที่บ้านยางน้อยพอดีผมยุงเทพก็เห็นเขาปลูกแก้วมังกรพันเหนือขาวนะครับจะเป็นพันไทยครับพันขาวเวียดนามจะมีอยู่2พันตะกอนอยู่บ้านเอาสมัยก่อนนะครับก็เลยเอา2,000นี่มาปลูกที่อุบลครับผมตั้งแต่ปี40ครับผมพื้นที่10ไร่อัดแน่นไปด้วยต้นแก้วมังกรกว่า 1,500 หลักแม้ตอนนี้แก้วมังกรที่สุกแล้วจะเก็บไปหมดแต่ไม่นานแก้วมังกรรุ่นใหม่จะออกมาทดแทนนี่คือธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวของเขาเดือนละนับแสนบาทปีนี้ผมเก็บสูงสุดได้4ตันรุ่นเดียวได้ครับต้อนรุ่นต้อนรุ่นนะครับแม้จะเป็นพืชที่มีบรรพบุรุษมาจากทะเลทรายแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรทำให้มันถูกพัฒนาให้สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานดูเหมือนจะเหมาะในการปลูกมากที่สุดแล้วก็น้ำเบอร์ฮดๆน้ำเลยเฉพาะช่วงเขาใส่ปุ๋ยนั่นแหละครับช่วงนั่นนี่นาฝนนี่มาต้องฮดแต่ว่าธนาแรงนี่ต้องฮดอาทิตย์ละครั้งปัจจุบันราคาแก้วมังกรค่อนข้างคงที่คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35บาทต่อกิโลกรัมซึ่งแก้วมังกรเนื้อแดงสายพันธุ์จากไต้หวันเป็นที่นิยมของตลาดมากที่สุดแม้ตลาดของแก้วมังกรยังกว้างและไปได้อีกไกลแต่ชาวสวนก็ไม่ชะล่าใจหากมีการปลูกกันมากขึ้นอาจมีผลผลิตล้นตลาดพวกเขาจึงสร้างนวัตกรรมเพื่อแปรรูปอาหารอย่างแก้วมังกรอบแห้งที่ขณะนี้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ700บาทเลยทีเดียวไอ้ตัวนี้มันจะมีลูกค้าผมครับเขาเอาไปเห็ดแต่ว่าผมก็เห็ดไปขายแค่ในกลุ่มเฉยๆครับอ๋อครับกินโหลดสดเลยครับนอกจากนั้นทางฟาร์มยังผลิตกิ่งชำแก้วมังกรจำหน่ายเป็นรายได้เสริมซึ่งมีลูกค้าจากทั่วประเทศมาซื้อกิ่งพันถึงที่นี่ต้นพันก็เนื้อแดงนี่จะขายดีจนบ่แถบจะบ่มีกิ่งพันขายนะครับตะกอนผมตัดพันขายในกิ่งละ50บาทนะครับบ่มีขายนะผักกิ่งละ50บาทประมาณฟุตนึงนะครับตัดให้เขาไปช่ำเองนะครับไปช่ำครับครับตอนนั้นถือว่าราคาดีแล้วก็แถวอื่นก็บ่ท่านมีนะครับมีแต่บ้านมาภาคเหนือก็มาเอาอยู่ครับอยุธยาก็มาเอาแถวภาคกลางคือปทุมแถวไอแถวเขาก็มาขี่รถมาซื้อพันไปเลยนะปัจจุบันภายในชุมชนบ้านยางน้อยได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรมีสมาชิกมากกว่า50รายเพื่อผลิตแก้วมังกรจำหน่ายเป็นเครือข่ายโดยไม่แย่งตลาดกันเองทำให้ที่นี่เป็นแหล่งผลิตแก้วมังกรใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีทีวีชุมชนอุบลราชธานีรายงาน